สวัสดีครับผมย,ยนดีต้อนรับข้าสู่อหนังแนวนะครับวันนี้หยิบหนังเก่านะครับของน,น้ามาโนดมาชวนทุกคนคุยหน่อยกับโอ ภาพยนต์เรื่องนี้นะของนามาโนดนะครับเป็นภาพยนรมมตร์เทเลมิสซีในปี2021ของนามาโนดหรือ m n i g h นะครับอยากดูมากนะครับผมไม่ได้มีโอกาสดูตอนเข้าโรงนะได้มาดูอีกทีก็คืออ่ะมันเข้า Netflix นะครับผมก็ง่ายขึ้นนะครับนั่งดูที่บ้านดูเสร็จก็อม,มีจุดที่น่าสนใจครับเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องโอนะจุดแรกภาพยนตร์เรื่องโอถือเป็นภาพยนตร์ อีกหนึ่งเรื่องของนามาโนที่ผมว่ามันจืดอ่ะอืมคือโอเนี่ยถ้าใครไปเช็คนะรอสเทนโทมโตได้ไปอยู่ที่50%เองนะแล้วก็ใน MDB มนีบีในผมภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ได้ไปอยู่ที่5.8ภาพยนตร์เรื่องโอเนี่ยถ้าเห็นคะแนนแล้วกลัวทุกคนแบบอาจจะงงว่ามันเที่ยไหมเอ่อมีเหมือนกันนะชาวนนหนังที่แบบดูปั๊บแล้วเขาไม่เก็ตคะแนนแบบก,ก็สนุกดีทําไมมันได้น้อยจังอะไรอย่างเงี้ยคือภาพยนตร์เรื่องโอบอกนี้นั้นมันไม่ใช่ภาพยนตร์ที่เราจะบอกว่าแบบโอ้ oh, นี่ คือผลงานที่เฮี้ยที่สุดเลยครับถ้ามองในมุมของมิสทรีเทเลอร์เท่าที่เคยดูมามันไม่ขนาดนั้นมันมีภาพยนตร์ที่เฮี้ยกว่านี้สําหรับผมเนี่ยภาพยนตร์เรื่องโอเป็นภาพยนตร์ที่ไฮคอนเซปต์อะครับมันเป็นเรื่องราวที่พูดถึงกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งนะครับผมที่ชิงโชคส้นตีนอะไรบางอย่างะนะครับทำให้ได้มาพักร้อนที่รีสอร์ทแห่งนี้แล้วได้ถูกชักจูงนะครับจากคนที่อยู่ในรีสอร์ทนั้นแหละใช้คําพูดมาว่าผมมีชายหาด ลับๆส่วนตัวฝุดๆส่วนตัวฝุดๆผมบอกไม่กี่คนหรอกนะแต่ผมรู้สึกว่าถูกชะตามึงจำไว้นะเวลาไปเจอใครแปลกหน้านะแล้วเขาเอาอะไรบางอย่างอะ่ะคือโอกาสบางอย่างให้มึงเลือกอแล้วบอกประมาณว่าผมไม่ค่อยจะให้ใครนะพิเศษจริงๆนะมึงอย่าไปเชื่อส่วนใหญ่แล้วอะ่ะคนที่พูดประโยคแบบนี้มีอยู่สองกรณีหิวลูกค้าหรือไม่ก็หลอกมึง เพราะถ้ามันพิเศษสุดๆพรีเมียมสุดๆหรือแบบ p r i v a t e ุดๆอะไรอย่างเงี้ยมึงไม่ใช่คนแรกแน่นอนอย่าคิดอย่างนั้นหนึ่งในร้อยในร้อยล้านก็ไ <c oughs> <c oughs> ด้ว่าเพราะจากนั้นครอบครัวนี้ก็โดนหลอกไปชาหาดแบบ p r i v a t e มุมหนึง่งพอเมื่อไปปั๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะแก่เร็วขึ้นในเรื่องนะข้้ความหมายประมาณว่าเซลล์ในร่างกายเราอะครับจะแก่ไวขึ้นมันไม่ใช่แค่เรื่องแก่อย่างเดียวนะ มันเป็นเรื่องของการที่มีแผลปับ๊บแผลก็จะหายเลยมันจะมีกรณีหนึ่งในเรื่องที่ผมมองว่าไม่น่าสนใจมากเลยเสียดายจังที่เขาไม่ให้เห็นภาพความรุนแรงน่ยคือภาพยนตร์เรื่องโอเนี่ยเหมาะมากๆที่จะได้เห็นภาพความรุนแรงผมว่าน่าจะเพราะด้วยชื่อเอ็มไนมันก็เป็นชื่อที่ีทุทกคนรอดูนะครับเพราะฉะนั้นหนังของเ n i g ไ t ณนะปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้เฉพาะกลุ่มขนาดนั้นและ มันค่อนข้างมีกลุ่มคนที่รอดูเยอะคือมันค่อนข้างที่จะแมสอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็น่าจะมีเรื่องข้อตกลงกับทางค่ายเนาะที่หนังเรื่องนี้พอเอ็มไนท์นั่งแท่นกำกับภูมิกับมีชื่อระดับหนึ่งเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะลดภาพความรุนแรงซึ่งน่าเสียดายผมรู้เลยว่าเอ็มไนท์ทำหนังเรื่องนี้น่าจะอยากให้เห็นอะไรแบบนั้นเพราะว่าหนังอย่างภาพยนตร์เรื่องโอเนี่ยมันยังมีฉากที่แบบต้องผ่าตัดเนื้องอกเนาะเออ พูดว่านางเอกไม่ได้เนาะภาพยนตร์เรื่องโอมันไม่มีพระเอกนางเอกเอาเป็นว่าครอบครัวที่เป็นครอบครัวของตัวละครเอกของเรื่องเนี่ยมันจะมีพ่อกับแม่แล้วก็ตัวแม่เขาเนี่ยเป็นเนื้องอกนะครับแล้วการที่พอไปอยู่ชายหาดอันเนี้ยมันทําให้เวลาเหมือนเซลล์ของเรามันโตไว,วขึ้นรวมถึงไอ้เซลล์เนื้องอกในท้องน้อยของเขาด้วยมันอยู่ตรงท้องน้อยนะมันใหญ่ขึ้นมันพัฒนาไวาขึ้นเฮ้ยเออหนังเรื่องนี้แม่งแบบเก็บรายละเอียด เรื่องพวกนี้แบบโอเคมากเลยนะผมชอบมากเลยซึ่งไอไอเดียเรื่องโอกับชายหาดปริศนาอันนี้นะครับมันเป็นผลพวงมาจากการที่น้ามาโนดเขากลับบ้านในคืนหนึ่งเนาะแล้วเขาก็ได้ของขวัญจากลูกสาวเป็นไอเนี่ยครับโนเวลคือนิยายที่บอกเล่าเกี่ยวกับชายหาปริศนาอันนี้เขาก็อ่านปั๊บปั๊บรู้สึกว่าอุ้ย ชอบถูกใจมากเลยเขาก็เลยอ่ะติดต่อพูดคุยเรียบร้อยอยากได้ไอเดียนี้มาทำหนังเรื่องโอมากเลยก็เลยทำมาเป็นภาพยนตร์เรื่องโอเรื่องนี้ซึ่งไอ,ไอตรงเนี้ยมันดีมากแล้วไอการผ่าตัดที่ผมบอกอ่ะมันมีปัญหาคือตอนที่ไปติดเกาะอ,อยู่อ่ะมันมีหมออยู่มันก็สามารถที่จะทำการผ่าตัดเบื้องต้นเพราะติดอยู่ตรงนั้นแล้วแบบเวลามัน ไปเร็วมากอ่ะถ้าไม่ผ่าก็จะตุยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องผ่าเลยเขาก็ผ่าจะเอาเนื้อง,งอกก้อนเนื้อง,งอกตรงนั้นอ่ะออกมาก้อนเนื้อง,งอกในช่องท้องอ่ะออกมาทิ้งไป <c oughs> ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่การผ่าหมอคนนี้ค่อนข้างเก่งพอสมควรแต่ปัญหาก็คือพอผ่าปั๊บภายในเสี้ยววินาทีแผลหายเลยเหมือนกรีดท้องอ่ะกรีดเปิดหน้าท้องปั๊บเสี้ยววินาทีหายเลยเขาก็เลยเลือกใช้วิธีการที่ ต้องมีคนคอยแหวกแผลเอาไว้เพื่อไม่ให้มันปิดเลยในระหว่างที่มือเขาแหวกอยู่เนี่ยตัวละครเข้าอธิบายประมาณว่ารีบๆหน่อยเถอะหมอเนี่ยแผลมันจะปิดกินนิ้วผมไปแล้วด้วยขนาดนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ซีนเนี่ยอย่างผ่าตัดอันเนี้ยพูดเลยว่ามันน่าเสียดายน่าจะให้เห็นจังหวะการผ่าซึ่งคนอย่างเอ็มไนท์ผมว่าก็น่าจะอยากให้เห็นคือจังหวะนั้นเป็นจังหวะเป็นจังหวะตายภาพที่ตัวละครเห็นนะครับถ้าคนดูได้เห็นเหมือนกันเนี่ย ความรู้สึกมันจะสอดคล้องกันกับตัวละครพอดีผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเหตุสมควรและสามารถทําได้นะถ้าสมมติหนังเรื่องนี้จะทิ้งแล้วให้เห็นการผ่าไปเลยเออแต่ทางพวงกับเขาก็ไม่เห็นนะคือถ่ายรับหน้ามึงนึกภาพว่าหนังแบบหลีกเลี่ยงความรุนแรงอะนะก็ถ่ายรับหน้าแล้วก็ตัวละครก็บอกอุ้ยหมอผ่าเร็วอุ้ยอุ้ยอ้ยเห็น <laughs> คือมึงเชื่อใจป้าผ่าเนื้องอกอะ แต่แบบให้เห็นหน้าคนอ้ยอายอ้ยอย,ยาหมอหมอหมอรีบพ่าเร็วแผลมันเริ่มหายแล้วหมอมันกินนิ้วผมไปแล้วเราได้เห็นแต่หน้าคนเราได้เห็นแต่รีแอคชั่นของใบหน้าคนที่แบบอ e ีอาร์อุ I, ้ยอายเข้าใจไหมแล้วก็คําพูดที่เขาบรรยายอยู่ซึ่งไอ้คาพูดที่เขาบรรยายอยู่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะ น่ากลัวและขนลุกพอสมควรผมเลยรู้สึกว่าเอ้ยถ้าเราได้เห็นด้วยไม่ใช่แค่ได้ยินเหตุการณ์หลังกล้องมันเกิดอะไรขึ้นมันมันจะดีกว่านี้อีกจุดหนึ่งที่ผมมองว่าน่าสนใจเหมือนกันก็คือการโตวัยของตัวละครมันจะมีตัวละคร2บ้านเนาะเป็นบ้านคุณหมอนี่แหละนะครับเขาก็มีลูกสาวกับบ้านตัวละครหลักของเราเนี่นะฮะเขาก็จะมีลูกชายคนหนึ่งลูกสาวคนหนึ่งถูกไหมสักพักมันโตวัยเออพอโตวัยปับ๊บ มันเกิดอาการที่เขางงตกบสิบ1ปแล้วอะ What the fuck <c oughs> พอ3คนนั้นก้าเข้าสู่วัยรุ่นถูกไหมครับมันก็เริ่มมีเรื่องแบบอารมณ์ทางเพศที่มันมากขึ้นมีเรื่องสภาวะอารมณ์ที่มันเปลี่ยนไปส่งผลให้เกิดเซีนของตัวละครหลักแล้วเขาก็มีอะไรกันมันจะมีช่วงแดล,ลอกหนึ่งสั้นๆเลยตัวละครตัวเนี้ยเขารู้สึกผิดมากเลยแบบผมทำเขาท้องเหรอเขาท้องเพราะผมเหรอ คือคือผมเป็นพ่อแล้วเหรอแต่ป,ะปะ้าป้าผมแทงเข้าไปแค่ทีเดียวเองมันมันเป็นพ่อคนเลยเหรอมันต้องแทงสิบครั้งไม่ใช่เหรอคือมัน,ม,นมันอาจจะดูแบบเป็นเป็นโจ๊กหน่อยๆนยะมันอาจจะดูโจ๊กหน่อยหน่อยมันอาจจะดูแบบจักกะจี้นิดนึงแต่แบบมันเป็นโมเมนต์หกขวบจริงๆอย่าลืมว่าการโตขึ้นของเขาอะ่ะมันไม่ได้เป็นการโตขึ้น แบบประสบการณ์ชีวิตเขาเพิ่มขึ้นเนี่ยโอเคสมองเขาพัฒนาขึ้นเขาเป็นสมองของวัยรุ่นเขามีช่วงอารมณ์ที่เป็นวัยรุ่นแต่ว่าข้อมูลที่อยู่ในสมองเขาอะมันยังแค่หกขวบเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาเขาไม่เข้าใจเขารู้สึกว่ามีอารมณ์อะก็แย่ yeah, แค่ทีเดียวติดแล้วเหรอท้องเลยเหรออะไรเงี้ย <laughs> มันก็เลยเป็นซีนนคะครับผู้หญิงคนนั้นท้องซึ่งก็ เหมือนเดิมนะครับเขาก็เลี่ยงเลี่ยงทุกอย่างขนาดผา่ายังไม่เห็นเลือดเลยหนังเรื่องนี้มีการใช้ความรุนแรงกันเยอะเอามีดไล่ฟันกันมีแขนหักขาหักเลือดไม่เห็นสักหยดเลยอื น่าเสียดาจังคือผมว่าหนังเรื่องนี้สิ่งที่ขาดคือขาดเลือดมากเลยเออขาดเลือดขาดภาพความรุนแรงอ่ะที่มันควรจะได้เห็นเพราะว่าเรากําลังเล่นอยู่กับสถานที่ปิดหนึ่งสถานที่แล้วก็สิ่งที่ตัวละครได้เห็นคนดูคนได้เห็นด้วยอันนี้น่าเสียดายมากคลอดลูกเราก็ไม่ได้เห็นกล้องหันไปทางอื่นแล้วมีเสียงโอ๊ย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 กูไม่ได้สนใจไอ้ที่กล้องจับอยู่เลยกูสนใจที่อยู่หลังหูมากกว่ามันสิงจุดนี้มากเลยแล้วเป็นทุกจังหวะเลย ที่มีความรุนแรงเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นผ่าตัดเนื้องอกไม่ว่าจะเป็นทำคลอดคนนั้นยังไม่เห็นเลยเป็นพร็อพก็ยังดีถือว่าการทำพร็อพยิ่งยุคณปัจจุบันเนี่ยการทํา practical effect s อะ่ะเซตขึ้นมาตัวหนึ่งมันมัน,ม,นมันเหมือนมากอะ่ะ งานฝีมือเรื่องการทำพอบอะไรมันพัฒนากว่าแต่ก่อนแต่ก่อนก็ว่าเหมือนเลยเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกว่าอีกเหมือนอย่างสตาร์ลอร์ดใน g u a r d i a n of the Galaxy ภาคล่าสุดเนี่ยมีการเซตตัวสตาร์ลอร์ดแบบขึ้นมาเบาๆเพื่อให้นักแสดงผู้หญิงไงครับนิบูล่าอ,อุ้มไดใช่ปะ่ะก็ยังทำได้เลยเหมือนโคตรรเหมือนเลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นน่าเสียดายว่าหลายๆภาพที่คนดูควรจะได้เห็นเหมือนที่ตัวละครได้เห็นเนี่ยหนังมันไม่แสดงให้เห็นแต่ว่าโอ้โหผมว่าผมชอบจังหวะนี้มากเลยคือ ที่คลอดออกมากครับปกติแล้วเนี่ยพอคลอดปับ๊บเนี่ยถ้าผ่านไปได้ด้วยดีร้องไห้ก็คือรอดถูกไหมในเรื่องนั้นก็ร้องนะแต่แป๊บเดียวเท่านั้นภายในไม่กี่นาทีเสียชีวิตเลยเพราะขาดการดูแลที่เหมาะสมผมตกใจมากนะเออว่าลืมคิดไปเลยว่าณนะตอนนี้ทุกอย่างผ่านไปเร็วมากภายในช่วงเวลาไม่กี่นาทีของหาดเนี้ยมันเป็นวันเลยเพราะฉะนั้นการที่ทุกคนตกใจแล้วคลอดแล้วดีใจหรืออะไรก็ตามเนี่ย ห้านาทีนั้นเท่ากับว่าคนนั้นขาดอาหารขาดนมขาดอะไรแบบนานมากเท่ากับว่าคนนั้นน่ะไม่ได้รับการดูแลเลยเหมือนคลอดออกมาแล้วก็ทิ้งให้หิวแล้วก็ร้องแล้วก็แบบเข้าใจป่ะเออมันจะมีก่อนหน้านี้ด้วยที่ผู้หญิงนะครับหลังจากที่เขาลองจิ้มกันแล้วแล้วก็เดินออกมากินมูมามากกิน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 ินก,ก,กินกินกินเสียดายอย่างเดียวนะครับผมที่ตรงหาดตรงนั้นนะ่ะเขามีทุกอย่างให้กินเลยนะแต่ไม่มีโอพาฟ ถ้าใครรู้สึกหิวอยากหาอะไรกินแบบอร่อยอร่อยแบบเปิดปั๊บหวานหอมกรุบกรอบอร่อยปุ๊บได้เลยก็นี่เลยครับโอพัฟ oh, ขนมซีเรียลที่ราดด้วยครีมช็อกโกแลตเข้มขน้นกรอบหวานและมันแบบลงตัวที่มาพร้อมกับรสชาติใหม่ดับเบิลคุกกี้แอนด์ครีมพร้อมด้วยโปรโมชั่นสุดคุ้มจาก2ชิ้น20บาทเหลือเพียง15บาทตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่23มิถุนายนนี้เท่านั้นสินค้างโอพัพสามารถหาซื้อได้แล้วที่เซเว่นอวทุกสาขานะครับผมและ ทุกรสชาติเลยนะครับเมื่อซื้อครบ400บาทสามารถแลกของพรีเมียมน่ารักน่ารักได้ที่เพจโอพัฟอีกด้วยนะครับจริงๆอะ่ะเรื่องกินเนี่ยเป็นเรื่องที่พอผมดูไปสักพักอะ่ะผมเกิดคําถามว่าเอ๊ผู้ใหญ่ไม่หิวกันเหรอเขาเกล่นเอาไว้แล้วว่ามนุษย์มนุษย์เนี่ยร่างกายมนุษย์เนี่ยครับเติบโตคือมันไม่ใช่เวลาตรงหาดนั้นหมุนเร็วกว่าปกติแต่เมื่อมนุษย์ไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยด้วยพลังบางอย่าง เออที่ไม่สามารถอธิบายได้ในหนังเขาเซ็ตไว้แบบนั้นซึ่งผมโอเคผมไม่ติดไอการสร้างพลังงานที่มันไม่สามารถอธิบายได้เนี่ยมันมันโอเคแต่ว่าเป้าหมายตรงนั้นก็คือคนที่ติดอยู่ตรงนั้นอะ่ะมันไม่ใช่ไปติดอยู่ในห้วงเวลาที่หมุนเร็วกว่าปกติแต่มันไปติดอยู่ในสถานที่ที่ร่างกายเราอะครับมันพัฒนาและเจริญเติบโตเร็วกว่าปกติแบบมากๆเพราะฉะนั้นผมอะ่ะดูจบแล้วผมสงสัยเลยว่าเอ๊แค่เองเหรอ ที่ที่กินเยอะแล้วทุกคนไม่กินอะไรกันเหรอขนมที่เอามาพอเหรอโดยที่เขาไม่มีเลยนะแบบฉากที่ทุกคนกินนั้นกินนี่โอเคฉากที่ทุกคนกินนะครับอาจจะดูไม่สําคัญขนาดนั้นนะครับแต่ความหมายของผมก็คือบางทีครับมันมีการกระทําของตัวละครนะที่สามารถหยอด ลงไประหว่างที่กําลังเล่าเรื่องได้คุณลองนึกภาพว่าการที่ร่างกายคนเราอะโตวไวขนาดนั้นน่ะคนเรากินข้าวทุกวันเพราะฉะนั้นตัวละครทุกตัวผมว่าทุกตัวไม่ใช่เฉพาะต้องหิวตลอดเวลามันเป็นไปได้ไหมที่ระหว่างซีนทอคุยกันแม่งก็กินสแนค็คหรือเฮียอะไรก็ตามมันมันคือด้วยความที่แบบมัน โตวไวมากมันหิวตลอดเวลากินเสร็จปั๊บหิวต่อเลยแล้วแบบแมังต้องแทะต้องกินนูน่นกินนี่อยู่ตลอดเวลาแล้วมีปัญหาเรื่องน้ำไหมโอเคว่าตอนจบเราก็จะได้รู้ว่าพื้นที่ตรงชายหาดนียเป็นพื้นที่ที่จริงๆมันมีเจ้าของนะเป็นหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งซึ่งไอทีมงานหรือบริษัทเนี้ยเขาก็จะคัดเลือกคนที่ป่วยเป็นโรคที่เขากำลังสนใจหรือวิจัยตัวยาตรงนั้นอยู่เอามาที่หาดนี้ ซึ่งหาดเนี้ยไอ้กลุ่มคนกลุ่มนี้ก็ไม่ได้สร้างขึ้นมาเขาบอกว่ามันเกิดขึ้นตามธรรมชาติเป็นเฉพาะหาดนี้เท่านั้นที่พอมนุษย์มาอยู่ปั๊บผู้ใหญ่ก็จะแก่เร็วมากมันเหมือนเป็นจุดที่ธรรมชาติติดบัก๊กอะแต่เขามองวิกฤตให้เป็นโอกาสเขาก็เลยเอาสถานที่ตรงนี้จับคนที่ป่วยมาอ่าจัดเซตอัพต่างๆเหมือนให้คนพวกนี้มันหายไปโดยปริศนาสาวมาถึงตัวทีมพวกนี้ไม่ได้เอาผิดพวกนี้ไม่ได้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาจะจับมนุษย์พวกเนี้ย เอามาเป็นหนูทดลองยาเขาก็จะให้กินอาหารแล้วเขาก็แอบ,บเอายาใส่ในอาหารตรงนั้นเนี่ยให้คนคนนั้นกินมีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นโรคลมชักถูกไหมครับเขาก็ให้กินยาแก้โรคลมชักที่ใส่เอาไปตอนที่พักหรือรีสอร์ทก่อนจะเข้าไปในชายหาดตรงนั้นแล้วพอเข้าไปในชายหาดตรงนั้นเนี่ยเขาก็รอดูอาการ <S <S เออเฮ้ยแม่งมันไม่มีเว้ยในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราให้ยาคนไข้ไปถูกไหมครับเราก็ต้องใช้เวลาดูอาการถูกไหมหลักวันหลักสัปดาห์ก็แล้วแต่ตัวยาถูกไหมครับแต่คราวนี้ เขาก็เทสนะครับโดยการใช้ชายหาตรงเนี้ยเป็นเหมือนตัวเร่งเวลาอ๋อมันดีขึ้นนะไม่เป็นอาการ3-4ชั่วโมงคือหลายชั่วโมงเอางี้กั้นผมจำดีเทลไม่ได้แต่ว่ามันหายประมาณแบบหลายชั่วโมงเลยเพราะฉะนั้นหมายความว่าไอ้โรคนี้ยมันสามารถทำให้โรคลมชักอะหายไปได้แบบเป็น10ปีปบมือนี่คืออีกหนึ่งความสำเร็จแต่ การทดลองเนี่ยมันค่อนข้างโหดร้ายคือมันใช้มนุษย์มาแล้วก็เหมือนเป็นการฆาตกรรมหมู่ถูกไหมครับคือผมชอบเพราะว่าเริ่มเรื่องมาเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอ่ะมันเหมือนเป็นการฆาตกรรมหมู่โดยฆาตรกรก็คือธรรมชาติที่ตัวภาพยนตร์นะครับเหมือนเป็นหนังติดแง่วันโลเคชั่นถูกไหมซึ่งเซตอัพแบบนี้ผมชอบใครดูนอนหนังมาคุณก็รู้ผมชอบอะไรแบบนี้แล้ว ตอนหลังเขาก็มาตลบเล่าเป็นไอเรื่องวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องการแพทย์เรื่องอะไรพวกนี้ยจริงๆมีซีนที่เศร้าด้วยนะตอนที่ทั้งคู่แก่แล้วอ่ะพระเอกก็เริ่มแบบมองไม่เห็นแบบเหมือนคนแก่เริ่มมองไม่เห็นตาฟ้าฟางตัวแม่ของครอบครัวนี้ก็เริ่มหูตึงข้างนึงแบบได้ยินข้างหนึ่งไม่ได้ยินข้างนึงโอ้เนี่ยขยี้ดีมากแต่กลายเป็นว่าหนังอะครับมาตลบตอนหลังด้วยการที่ทั้งหมดนี้คือ งานทดลองของทีมทีมหนึ่งที่กำลังวิจัยเกี่ยวกับเรื่องยารักษาโรคต่างๆแล้ววันนี้เราก็ได้ยารักษาโรคลมชักขึ้นมาอีกหนึ่งตัวเรามายืนอุทิศให้กับกลุ่มทดลองกลุ่มล่าสุดกันครับนี่คือหนังของน้มามโนทอีกหนึ่งเรื่องที่ผมว่าแม่งแบบจบนึกว่าละครไทยอ่ะแบบทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแบบนั้นเลยนะผมไม่ซื้อเลยนะที่ตัวลูกผู้ชายของครอบครัวหลักเนี้ยเขามีเพื่อนแต่ว่าจริงจริง คนเนี้ยก็เป็นเหมือนที่อยู่ตรงดรีสอนนั่นแหละนะครับผมเขาก็เหมือนเป็นนกต่ออีกหนึ่งตัวเขาก็ไปตีซีกับที่มากับครอบครัวเยือครอบครัวกลุ่มทดลองถ้าพูดกลุ่มทดลองนะฉันแค่อยากมีเพื่อนนะแต่นายไม่ใช่เพื่อนฉันหรอกก็นายมาปัสเดชนะก็ไปละอะไรเงี้ยเขาไม่รู้ว่าไปไหนถูกไหมเออแต่ว่าไอ้ลูกผู้ชายเนี้ยของบ้านเนี้ยเขาก็พูดว่าเอ้ยไม่ไม่นี่ฉันว่าแม่ฉันน่าจะอนุญาตให้เราแบบวีดีโอคอลคุยกันแล้วเราก็จะ ไปเรียนมหาลัยที่ที่เดียวกันเรียนโรงเรียนเดียวกันเรียนมหาลัยที่เดียวกันแล้วเดี๋ยวเราจะไปผ่อนบ้านติดกันเลยดีไหมเราจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปใหญ่ใหญ่หญหแล้วคนเนี้ยเขาก็เขียนรหัสเหมือนเป็นรหัสเอาไว้อันเนี้ยผมว่าเป็นโคตรยัดเลยหนังมาอธิบายไม่ชัดเจนนะว่าเหตุผลอะไรถึงจะต้องเขียนรหัสอ่ะโอเคในเรื่องมันจะมีโมเมนต์หนึ่งคือมันเล่นกันถูกป่ามันอาจจะเป็นโมเมนต์ที่เล่นกันก็ได้แต่เล่นกันด้วยการเขียนใบเกี่ยวกับ ทางรอดของการอยู่ชายหาดตรงนั้นก็คือตรงชายหาดตรงนั้นนะ่ะมันเหมือนมีบักในบักอีกทีหนึ่งอะ่ะเข้าใจปะ่ะคือชายหาดตรงนั้นนะ่ะใครเข้าไปอยู่เนี่ยสิ่งมีชีวิตเนี่ยเซลในตัวมนุษย์เราเนี่ยมันจะแกะเ่เร็วโตเร็วกว่าปกติถูกปะ่ะแต่มันจะมีจุดหนึ่งที่เป็นปาการังไอ้จุดปะกการังเนี่ยเป็นจุดที่ถ้ามึงเข้าไปปับ๊บเซลลของมึงจะกลับมาปกติอีกครั้งหนึ่งคือหนึ่งวันเท่าข้างนอก เนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามึงมาถูกจับมาตรงชายหาดนี้สิ่งแรกที่มึงควรจะทําก็คือไหว้ที่ปากาลังตรงนั้นเออพอมึงไหว้ที่ปาการังตรงนั้นปั๊บสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับมึงไอ้การโตขึ้นแก่เร็วเนี่ยมันจะหยุดคนเนี้ยรู้เขียนเป็นรหัสเอาไว้อ่าลุงไม่ชอบปะกาลังแม่งก็อ่านถอดความไม่ได้นี่แต่พอถึงคราวจะถอดได้ในช่วงเซี้ยววินาทีแบบสุดท้ายแบบสุด ใกล้ตายได้แล้วก็ออกมาพร้อมกับกระดาษใบนี้ปั๊บเอาไปให้เพื่อนเขาซึ่งตอนนี้กูกูหกขวบก็ยิงแต่กูเป็นหกขวบที่อยู่ในร่างชายวัยห้าสิบในขณะที่เพื่อนเขาก็ยังหกขวบเท่าเดิมก็แบบมันจับเศร้ามากนะจริงจริงโมเมนต์นี้ดูเศร้ามากเลย <c oughs> นะครับดูเศร้ามากเลยเพื่อนต่างวัยอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จับแล้วก็เนี่ยสุดท้ายเขาก็ได้สมุดต,ตรงชายหาดนะั่นก็บงังเอิญมีคนก่อนหน้านี้ติดแล้ว เขียนสมุดใครเข้ามาในชายหาดนี้บ้างใครตายมัางน,งนู้นนี่ปั๊บจดชื่อไว้หมดนูน่นนี่ปับป๊บป,บปบัมันบังเอิญไปหมดอะแล้วทุกอย่างก็คลี่คลายบริษัทที่ทดลองยาตรงนี้ก็ถูกปิดคนร้ายก็ถูกจับก็ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเราควรเห็นคุณค่าของเวลาเราควรใช้ทุกวินาทีของเราให้คุ้มค่าเพราะชีวิตคนเรามันสั้นนักคือในเรื่องมันสั้นจริงๆอะ เพ่งสั้นแบบสั้นจุดจู่เลยข้ามวันคือแก่ตายได้เลยอะไรเงี้ยผมถึงบอกว่าหนังเรื่องโอเนี่ยไฮคอนเซ็ปเริ่มมาดีแต่จบโอ้โหไม่พังทลายเละเทะเลยไม่รู้ว่าด้วยระยะเวลาน้อยงบน้อยหรืออะไรคือดูหน้ามาโนดแบบเป๋ๆมากเลยนะหนังเรื่องนี้ก็ ประมาณนี้ครับเอาเป็นว่าเรื่องบทเรื่องเรื่องเนี่ยผมให้ว่าเริ่มต้นมาดีแต่ไปตายองค์สุดท้ายน่าจะมีวิธีที่ดีกว่าน,นี้เนีครับเรื่องการแสดงผมไม่ติดแคสดีด้วยเออผมว่าแคสดีด้วยโดยเฉพาะตัวหลัก2ตัวที่เขาจะมีแคสแบบ ช่วงวัยรุ่นแล้วก็ช่วงผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยคือเขาเอ้ยแคสด,ดีด้วยแคสด,ดีด้วยนะครับแล้วการแสดงก็ดีไม่ติดเลยส่วนเรื่องการตัดต่อภาพยชั่นผมว่ามันเป็นจังหวะของหนังเทลเลอร์คือผมเป็นคนชอบดูเทลเลอร์อยู่แล้วจังหวะอะไรแบบนี้มันก็จะดีแบบควรทิ้งในจุดที่ทิ้งจังหวะบิวอัพอะไรต่างๆผมจะเกลียดหนังเรื่องนี้ก็แค่การตัดสินใจที่จะเลี่ยงภาพความรุนแรงเลี่ยงภาพอะไรต่างๆผมยังยืนยันคําเดิมว่าทุกคนติดอยู่ในชายหาดตรงนั้นคนดูควรติดอยู่กับตัวละครด้วย เพราะฉะนั้นอะไรที่ตัวละครเห็นคนดูคนได้เห็นอันนี้น่าเสียดายเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นนะครับภาพยนต์เรื่องโอลของนามาโน่นะผมขอให้คะแนนไว้ที่5.5คะแนน ภาพยนตร์เรื่องโอเป็นภาพยนตร์ที่กลางๆนะครับไฮคอนเซ็ปต์มากตื่นเต้นมากอยากดู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 กดกดนะครับวันนี้ก็ได้ดูเข้า Ne t f l i x แล้วคลิกดูลองดูนะใครที่ยังไม่ได้ดูก็ Net f l i x เข้าไปดูได้เลยแต่เชื่อว่าทุกคนน่าจะดูกันหมดแล้วมนะั้งก็ลองคอมเมนต์แชร์กันดูว่าคุณผิดหวังเหมือนที่ผมผิดหวังไหมหรือคุณชอบมากๆหรืออะไรก็ลองแชร์กันได้และอย่าลืมนะครับผมตัวโอพารฟเนี่ยเขามีรสชาติใหม่ก็คือเป็นโอพารฟนะครับลดดับเบิลคุกกี้แอนด์ครีมสามารถหาซื้อได้แล้วที่เซเว่นยังมี อยู่ซื้อ2จาก20บาทหรือส5บาทเท่านั้นภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่คข้ามทับใจหรือเฮีย้ยจับใจกระามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้งไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ